จากนั้นเราไปที่จังหวัดหนองคายนะครับนี่ก็ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่3ที่จังหวัดหนองคายก็คึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับแรงงานทั้งชาวลาวและก็ชาวไทยรวมไปจนถึงนักธุรกิจไทยนะครับที่อยู่ที่สปป.ลาวนะครับก็เดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้แหละครับผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดหนองคายนะครับบอกว่าที่ด่านพรมแดนนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคายนะครับก็เริ่มคึกคักนะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวและก็ชาวลาวพร้อมครอบครัวที่ไปอยู่ต่างประเทศรวมไปจนถึงแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทำงานที่จังหวัดหนองคายและก็ตามจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านและก็ฉลองสงกรานต์ที่ถือเป็นปีใหม่ของสปป.ลาวด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในสปป.ลาวครับรวมไปจนถึงนักธุรกิจไทยที่ไปทำธุรกิจในสปป.ลาวได้เริ่มเดินทางกลับไทยเพื่อฉลองสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับจากการที่ผู้ที่เดินทางเข้าออกด่านเป็นจำนวนมากนะครับทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแล้วก็ด่านศุลกากรหนองคายก็ได้มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกนะครับและก็ให้คำแนะนำเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมเปิดตู้ให้บริการทุกตู้ในขณะที่ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายครับก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเข้มงวดให้การตรวจเอกสารยืนยันตัวบุคคลอย่างละเอียดนะครับพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแฝงตัวหาข่าวเพื่อป้องกันผู้ต้องหาที่เรียกว่าคดีต่างๆอาจจะฉวยโอกาสที่มีคนผ่านเข้าออกด่านจำนวนมากเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปได้นะครับทางตำรวจตม.ก็ไม่ประมาทนะครับ